ข้างบนเรานะครับพายุหิมะตกนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบออกจากตรงนี้ก่อนนะครับคือตอนนี้ผมหลงทางกับทุกคนนะครับอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมรู้สึกปวดหัวน่าจะเจอความสูงและความหนาวมาครับผมจะพามาชมถนนที่มีความสูงที่สุดในโลกที่ยานพาหนะที่มีล้อสามารถวิ่งขึ้นมาได้และจะพามาชมนูบ้าวันเล่ที่มีทะเลทรายทอดยาวตลอดหุบเขานะครับอันนี้เป็นวันที่3ของการขับรถแต่ว่าวันที่4ของการอยู่อินเดียนะฮะวันนี้เราต้องขึ้นลุยหิมะนะครับเราต้องเซฟที่สุดนะครับไม่ให้ร่างกายหนาวแล้วก็เปียกนะครับพาลิฟต์ก่อนนะก็วันนี้เราจะขึ้นถนนที่สูงที่สุดในโลกนะครับด้วยความสูงประมาณ 5,500 เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลอันนี้ปากแตะเหมือนหน้าขาวจังอิมาลายาลิฟต์นะครับไปเดี๋ยวเขาบีบก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดแรกเลยนะครับเราวิ่งมาแล้ว2วันนะครับระยะทาง290กิโลจุดแรกในวันนี้นะครับเราจะขึ้นคาดุงราพาเป็นถนนที่สูงที่สุดในโลกและในทริปนี้นะครับเดี๋ยวไปชมกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะพร้อมนะครับวันนี้นะครับเราเดินทางขึ้นถนนที่สูงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นถนนแห่งความฝันที่ใครหลายๆคนอยากมาพิชิตแน่นอนนะครับรวมถึงตัวพวกเราด้วยนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนมากนะเดี๋ยวขึ้นไปสูงกว่านี้หนาวแน่นอนครับเข้าใจดีอยู่นะผมเพิ่งทราบมาว่าค่าฝุ่นในอินเดียเนี่ยเยอะกว่าบ้านเราเองนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่แน่ใจนะนั่นนะครับข้างบนแน่ๆเลยที่เราต้องขึ้นไปนะครับเมฆหมอกภูเขาหิมะอยู่ด้านบนหมดเลยนะครับผมว่าตรงนั้นแน่ๆเลยเป็นคาดุงราพาสนะครับถนนที่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือรถอะไรก็ตามนะครับสามารถขึ้นไปได้ครับสูงกว่านั้นต้องเทรคกิ้งขึ้นไปนะฮะโอ้โหสวยตื่นเต้นนี่แหละวันนี้แหละของจริงนะครับเราจะได้มาขี่รถบนหิมะกันครั้งแรกในชีวิตนะฮะไปนู่นไงนู่นไงเรากำลังจะขึ้นละเย็นมากเลยผมมองกลับข้างหลังโคตรสวยเลยเราเห็นเมืองเลทั้งเมืองเลยนะด้านหน้ามีด่านนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวทีเนี้ยคือทางมาเชลของเราต้องไปเคลียร์นะครับทางมาเชลคนอินเดียนะครับดูวิวรอบๆดีครับเป็นไงตื่นเต้นครับตื่นเต้นลูกด้านหน้านี้น้องเนี่ยลูกด้านหน้าแล้วเดี๋ยวแล้วนี่นะครับเราก็กำลังขึ้นนะฮะไปข้างบนเมืองสวรรค์ชัดๆบานเฮียบานแล้วเฮียบินดี้โอ้เป็นไงล่ะโอ้โหสูงมากเลยครับโค้งแบบหักศอกเลยเมื่อกี้โอ้โหวันนี้วิวค่อนข้างแบบแปลกกว่าเพื่อนเลยโคตรสวยถนนแคบมากเลยนะแคบกว่าเมื่อวานเยอะเลยนะครับเหมือนเป็นถนนเลนเดียวอ่ะ
จอแพ้ภูเขากันนะนู่นนะครับเราต้องขึ้นไปนู่นเลยอ่ะดูดิเห็นไหมโคตรสูงแล้วก็โคตรสวยโหเป็นภูเขาหินทั้งนั้นเลยนะคนสร้างทางนี้ก็แข็งเก่งตอนนี้หูเริ่มอื้อนะครับเป็นอาการของการที่ความสูงเปลี่ยนระดับนะครับดูวิวโอ้โหสุดยอดว้าวขึ้นไปถ่ายรูปนี่นะครับเป็นถนนที่อันตรายและก็สวยงามที่สุดในโลกเช่นกันนะฮะดูดิสุดยอดเลยทางก็แคบแล้วเราเข้าใกล้หิมะขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ด้านบนเองนะครับหิมะแล้วจะถึงแล้วถึงแล้วตื่นเต้นนะครับรู้สึกว่าตอนนี้อากาศเริ่มเย็นขึ้นนะครับความเย็นเริ่มทะลุถุงมือเข้ามาแล้วนะแต่ก็ยังโอเคอยู่ยังรับได้อยู่นะครับเพราะว่าเรายังมีแผ่นความร้อนผมต้องบอกก่อนนะครับว่าถนนที่อินเดียเนี่ยมันไม่ค่อยชันนะค่อยๆขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับมันไม่ขึ้นชันบ้านเรานะบ้านเราทั้งชันทั้งหักศอกอันนี้มีหักศอกบ้างแต่ว่าก็ค่อยๆขึ้นนะครับถามว่าน่ากลัวไหมก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยสติต้องอยู่บนถนนอุ้ยเย็นกว่าเดิมเลยหนาวมากเลยตอนนี้วันนี้เราก็อยู่จุดยังไม่ถึงสูงสุดนะยังไม่ถึงหิมะนะเรากำลังจะขึ้นไปสู่จุดที่มีหิมะนะครับดูดิโคตรสวยเลยอะด้านบนเราตรงนี้ด้านบนตรงนี้มีหิมะนะครับ
ไปกันต่อนะครับเราจะถึงหิมะแล้วนะนู่นข้างบนว้าวถนนที่นี่นะครับซ้ายเหวขวาหินไม่ก็ซ้ายหินขวาเหวนะครับอยู่แค่นี้นี่เราจะขึ้นไปเส้นนู้นนะครับนั่นน่ะเราจะไปเจอหิมะกันแล้วตื่นเต้นอันนี้ก็จะมีหมู่บ้านนะครับตรงนี้ด้วยมาที่นี่เชื่องจังเลยขอมือหน่อยดิขอมือนี่นะขนมเอาขนมมาให้นะจ๊ะพี่ๆช่วยแกะให้หน่อยน้องๆเฮ้ยกินด้วยต้องกินขนมไทยไปนะอาหารนอกกันนะเนี่ยหวานน้อยวันเด็กหวานน้อยเป็นไงเดี๋ยวเจอกันวันเด็กตัวนู้นอุ้ยกิจกรรมเลยกิจกรรมเมื่อเราติดอยู่ที่ด่านพี่ไม่เก็บให้คนกินเหรอโอ้ยโอ้โหวันดูงับช่วงดูร้อนเนี่ยเขาบอกว่ามันผัดขนขนมันจะเฮี้ยนๆหน่อยช่วงดูร้อนไอ้อ้วนเอาละตอนนี้นะครับเราก็เริ่มจะขึ้นไปสู่จุดที่สูงที่สุดที่หิมะตกนั่นเองครับด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับเรียกว่าคาดุงลาพาร์ทท็อปนะครับเป็นถนนที่สูงที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ผมเองเริ่มแบบมีอาการปวดหัวนิดหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้เราอยู่ก็เกือบ 5,000 เมตรแล้วนะครับอาจจะปวดหัวเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับก็สวยเลยอ่ะเราจะถึงหิมะแล้วนะครับอีกนิดเดียวค่อนข้างปวดหัวนิดนึงนะโอ้เดี๋ยวพี่บอยนะครับพี่บอยนี่สายเอ็นดูโร่อยู่แล้วนะครับโอ้ขี่สบายอุ้ยล่องนี้แบบสุดยอดอ่ะจะขึ้นไปนู่นอีกนะครับมาค่อยๆไล่ไต่เขาขึ้นไปนะครับที่นี่นี่นี่หิมะแรกนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้หิมะหิมะอันนี้เป็นหิมะที่ผมเองนะครับเจอครั้งที่สองในชีวิตนะครับกำลังจะมุ่งหน้าสู่ถนนที่สูงที่สุดในโลกกันในไม่ช้านี้แล้วนะครับนี่นะหิมะก็เบาๆบางๆนะครับตรงนี้หนาวมากเลยนู่นนะครับเสาตรงนู้นนะครับก็จะเป็นจุดที่สูงที่สุดในโลกนะครับ
ตอนนี้ผมหายใจแรงขึ้นมากเลยครับหัวใจเต้นเร็วมากทีนี้เราจะถึงแล้วเราจะอยู่ข้างบนไม่นานนะครับแป๊บเดียวนะครับเราค่อยๆลงกันนะครับเพราะว่าผมว่าร่างกายมันอาจจะปรับได้ไม่เยอะนะครับแต่แบบวิวสวยมากเลยนะทั้งเปลือกปวดหัวแสดงว่าผมอาจจะใช้หรือว่าขยับร่างกายเยอะนะครับมันเลยมีอาการนะอากาศเย็นก็มีผลอยู่นะโอ้คนอินเดียเข้ามาปิกนิกกันอย่างนี้เลยโอ้เจ๋งสโนว์สไลด์นะครับนี่นะครับถนนที่สูงที่สุดในโลกนะครับเป็นอย่างนี้เลยรู้สึกเลยว่ารถอืดขึ้นอย่างเห็นชัดเจนผมต้องทำให้ตัวเองอุ่นกว่านี้หน่อยนะเดี๋ยวเราจะใช้แผ่นร้อนของดีคาร์ลอนค่อนข้างอันตรายนะค่อนข้างเสี่ยงนะตอนนี้ผมเริ่มอยู่ในสภาวะเสี่ยงละหายใจแรงขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นปวดหัวด้วยตอนนี้คือปิดหน้ากากไม่ได้ฝ้าขึ้นแว่นเลยนะครับหิมะหิมะจะถึงแล้วจะถึงแล้วมาเห็นพวกเราแล้วเราขึ้นมาถึงแล้วหิมะวู้ฮู ตอนนี้ผมเริ่มปวดหัวนะครับแล้วก็พี่ก็เริ่มปวดหัวกันแล้วคือมันเป็นอาการข้างเคียงของอาการแพ้ความสูงนะครับเดี๋ยวเราจะอยู่ไม่ได้นานแค่ข้างบนยอดเอายังไม่ถึงยอดเหรอพี่ยังครับต้องใช้แผ่นความร้อนแล้วครับผมไม่ไหวแล้วตอนนี้ถนนก็ค่อนข้างเปียกนะครับเนื่องจากตรงนี้มันเป็นจุดที่หิมะตกมานะครับสวยเนี่ยเห็นธงมูลแล้วน่าจะถึงคาดุงลาพาร์ทแล้วนะครับนี่ไงถนนที่สูงที่สุดในโลกนะครับในที่สุดเราก็มาถึงแล้วต่อไปเราก็จะลงเขายาวๆนะครับนี่นะครับก็เป็นถนนที่สูงที่สุดในโลกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่เรียกว่ายอดดอยอินทนนท์2ยอดนะครับมาต่อกันก็ไม่พอนะครับเพราะว่ามันสูงกว่าอีกนะครับ 5,000 เท่าไหร่นะครับ 5,600 ครับ 5,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับกระดุงลาพาร์ทครับกระดุงลาพาร์ทนะครับ Top of Road in the World Top Road in the World Top of the Road in the World เรียกขึ้นมาลาก่อนนะครับถนนที่สูงที่สุดในโลกนะเราต้องเดินทางตันต่อไปนะกลับมาที่นี่นะครับเราห้ามขยับตัวเยอะเด็ดขาดเลยนะเหนื่อยมากเลยฟังจากเสียงนะ
ูวิวดิครับโหสวยมากอะเป็นเทือกเขาที่แบบสุดอลังการอะสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหดูดิดูข้างหน้าดิสุดยอดเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังลงนะครับไม่ได้ขึ้นละตอนนี้ร่างกายเริ่มอ่อนแอแล้วนะครับโอ้สวยมากนะครับข้างหน้าคือพายุหิมะนะต้องรีบทำเวลานิดนึงหนีพายุหิมะก่อนคือมาแรงมากเลยนะอันตรายมากเลยถ้าหิมะตกนี่ยากเลยข้างบนเรานะครับพายุหิมะตกนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบออกจากตรงนี้ก่อนนะครับคือตอนนี้ผมหลงทางกับทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเปิดแผนที่ก่อนผมไม่แน่ใจว่าจุดหน้าพบอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าเราเห็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ด้านล่างแล้วผมไม่แน่ใจว่าใช่พวกเราหรือเปล่านะครับโอ้มาแรงมากเลยพายุเพิ่งเคยเจอครั้งแรกกันเนี่ยโอ้ยหันกลับมาพายุหิมะลงแล้วครับเห็นไหมเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่ร้านอาหารก่อนเฮ้ยโอ้แรงมากเลยมันจะ4แล้วนี้อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะรู้สึกปวดหัวอยากนอนมากเลยวันนี้เหนื่อยมากเลยครับน่าจะเจอความสูงแล้วความหนาวมานะไปเดี๋ยวไปหาร้านอาหารทานก่อนอาจจะดีขึ้นก็ได้นะวันยังไม่ทานข้าวเลยนะครับนี่ก็จะบ่าย3แล้วอาการตอนนี้ของผมนะครับคือเวียนหัวมากๆเลยปวดหัวคืออยากจะอ้วกด้วยน่าจะเป็นอาการแพ้ความสูงครับแต่ต้อยบอกว่าให้รีบลงก่อนรีบลงให้เร็วที่สุดนะผมว่าตอนนี้มันก็ยังสูงอยู่แหละอีกประมาณไม่เกิน10โลนะครับน่าจะเจอพวกทีมละเพราะตอนนี้ก็ลงมาเรื่อยๆนะครับมันไม่ลงรวดเดียวนะครับมันลงค่อยๆลงไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะมาขี่ในสถานที่สูงๆอย่างนี้นะครับหรือเราอาจจะขยับตัวเยอะเกินไปด้วยมั้งมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าออกซิเจนไม่พอนะฮะโอ้ข้างล่างดูข้างล่างดิใบไม้เปลี่ยนสีเพียบเลยนี่นะครับทางก็โคตรน่ากลัวเลยดูดิมุ่งไปนู่นเลยครับแล้วมันดูเข้าใจดีนะครับให้เราแซงก็เขาเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับให้เราแซงนะส่วนมากรถบรรทุกที่ขับบนเขาที่นี่เขาจะดูกระจกตลอดนะครับว่าเออใครตามมาไหมอะไรเงี้ยถ้ามีช่องว่างเขาก็จะขยับกระเถิบให้เลยนะครับแถมไม่ต้องต่อตูดนานเอาจริงๆนะก็ถ้ามันเป็นเหตุอย่างนี้ก็จะเสี่ยงนะครับแบบอย่าพลาดโพสนะมาเอาง่ายโอ้ดูทางลงไปดินู่นนะอ๋อแล้วน่าจะลงไปตรงแม่น้ำเลยนะครับว้า
สวยอ่ะนี่ๆๆๆๆโอ้มันเป็นแม่น้ำแบบใหญ่มากแม่น้ำโคตรกว้างโคตรใหญ่เลยข้างหน้าดีครับสุดยอดสรุปพอมองลงไปนะครับมันคือทะเลทรายอย่างดีเลยนะฮะโหโคตรกว้างเลยทะเลทรายเฮ้ยมีรอยตัวด้วยเหรอทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปขี่อูฐกันนะครับมาชมกันว่าน้องอูฐหน้าตาจะเป็นยังไงสวยนะวิวตอนเย็นโอ้โคตรสวยเลยครับโกสโรดาวเอาละตรงนี้ก็เป็นทะเลทรายนะครับโคตรกว้างเลยโอ้ทะเลทรายเป็นแบบเป็นทรายกองๆเลยนะมีครบจริงๆนะครับทั้งทะเลทรายทะเลสาบหิมะโอ้สุดยอดจริงพี่ชายบอกว่าข้างหลังเนี้ยปากีแล้วนะตรงนี้นะครับก็คือทะเลทรายนะที่เขามาขี่อูฐกันนะของประเทศอินเดียนะเป็นทรายอ่ะเอ้ยสวยอ่ะเออจริงมีธารน้ำเล็กๆไหลอยู่ด้านหลังด้วยนะอุ้ยน้ำโคตรใสเลยอ่ะใสมากใสมากเต้ยหมวกไว้รถเลยน้ำใสมากครับแป๊บนึงครับพี่อ่ะ
เนี่ยครับบรรยากาศพี่ชายเดี๋ยวอันนี้มันติดชายแดนใช่ไหมพี่เห็นพี่บอกอ๋อไม่เออติดข้างหลังมันเป็นปากีสถานอ๋อข้างหลังเนี่ยนะพี่ใช่ก็คือก็ไม่ได้ข้างหลังเขานี่ทีเดียวหรอกแต่ว่าไปโซนไปอีกที่เนี้ยถ้าเลยไปเนี่ยมันจะเป็นเมืองเขาเรียกว่าตุตุกมีโอกาสก็ควรจะมาเหมือนกันจริงๆมันก็เป็นดินแดนที่แบบเหมือนปากีสถานอะตุตุตุกไปแล้วก็เป็นพรมแดนปากีแล้วนี่ก็ยาวไปวันนี้เรานอนใกล้ปากีนะพรุ่งนี้ปันกองติดชายแดนจีนมาแทบจะหลายประเทศเลยเนี่ย ตรงนี้เขามีอูดมีทรายเหมือนทะเลทรายไหมเห็นไหมโคตรเหมือนแต่เป็นทะเลทรายที่หนาวชิบหายเออปกติทะเลทรายใช่ขึ้นชื่อว่าทะเลทรายที่ร้อนแน่นอนในภาพยนตร์ในหนังอะไรมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบแม่งโอ้ยคนแม่งอดน้ำกูต้องการน้ำอะไรอย่างเงี้ยป่ะมีด้วยมีน้ำไหลด้วยโคตรครบเลยทะเลทรายมีหิมะเออทะเลทรายมีหิมะโอ้โหสุดยอดตรงนี้มันเป็นช่องลมใช่ไหมคันนี้ลมมันก็จะพัดเอาเศษหินน่ะฟิลง่ายที่สุดคือละอองหินก็คือทรายมันก็มากองเห็นตั้งแต่ทางเข้าละอ่าใช่ใช่เข้าเมืองเนี้ยใช่ใช่ใช่นี่อันนี้ดงน้องอูดนะครับของน้องอูดน้องอูดนะครับน้องอูดตัวที่สามารถนั่งได้ก็จะมีผ้านะครับตัวนี้น่าจะเป็นพวกลูกๆเนาะยังเด็กๆอยู่น่ารักดีเตยนี่ครับเรากำลังขึ้นอูดนะครับโอ้โหเฮ้ยอย่าชนอย่าชนกันอย่าชนไม่เอาลูกไม่เอาลูกลูกเบาๆลูกเขาอ๋อผูกไว้ด้วยกันนี่ครับก็กลุ่มเรา4คน5 67 8 9 4 11 12คนนะครับเดินเบาๆนะลูกปกติเวลามาขี่อูฐนะครับต้องนึกถึงคำว่าอากาศร้อนนะครับเพราะว่าเรามาขี่อูฐแบบมีหิมะมีทะเลทรายมีภูเขามีลำน้ำค่อนข้างครบโอ้ผมขี่อูฐครั้งแรกนะครับทุกคนเกิดมาชีวิตหนึ่งใช่ให้คุ้มครับใช่ไหมใช่เลยครับเขาขี่สี่ขาบ้างคนนี้เขาขี่สี่ขาบ้างครับ อูฐเตยแบบตัวอ้วนมากน่าจะกินเยอะครับมันไม่ลงทำไมมันไม่ลงโอ้ยโอ้ยโอเคครับน่ารักมากบ๊ายบายเนี่ยครับน้องๆอูดน่ารักมากเลยนะนิ่งมากเลยอ่ะไปนะเราขี่อูดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกับที่พักกันนะครับเรามาลองฟิลขี่กลางคืนกันบ้างนะครับมันจะบอกว่าไฟหน้านี่แบบสว่างมากเลยนะถ้าเข้าไทยนะผมว่าตั้งไฟดีๆนะเดินทางในประเทศไทยนี่สบายเลยนะเนี่ยถึงจะเป็นฮาโลเจนแต่ว่าก็สว่างอยู่นะในหนังไซไฟเลยดูดิ